ในช่องเครื่องการการสตอรี่วันนี้สงท้ายปีเก่าต้อนรับเด็กใหม่ครับผมจริงๆมันไม่ใช่อย่างนี้นะวันนี้ผมไม่ได้มาทำคลิปจะพบกับพวกนี้ผมแต่ว่าทำคลิปท่านผู้ชมถ้าเป็นท่านผู้ชมก็น่าจะอยู่ด้านขวาแต่ถ้าเป็นผมอยู่ด้านซ้ายครับผมตัวนี้เลยครับผมไอ้เราจะไปได้มาใหม่เลยผมต้อนรับสงท้ายปีเก่าต้อนรับคลิปใหม่ผมพูดผิดไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทำรีวิวจะขับตัวนี้แต่ไม่ใช่รีวิวเน้นเรื่องทุกอย่างนะครับผมก็จะเป็นรีวิวแบบผมได้แบบไอรอนสไปเดอร์แล้วดีใจด้วยผมมาโอ้ยแค่เพียงล้อครับผมเพียงล้อกระถิ่นแดงครับผมคำเดียวครับผมบ้ามยังไม่จบนะอ่ะแล้วส่วนต่อไปอันนี้ผมมาตั้งโชว์เฉยๆนะตัวนี้ก็ผมทำมาจากไทยเบสผมใครเตะฟุตบอลที่สนามไทยเบสก็มาดูคลิปนี้กันด้วยนะผมนี่เป็นโน้ตบุ๊กออมสินวันเด็กวันนี้ใครทายได้นะผมคำขวัญวันเด็กปีนี้นะครับผมอะไรวะท่านชมลืมแท้จะพูดว่าไงผมก็แบบจะไม่ได้ผมคำขวัญวันเด็กปีนี้นะผมใครรู้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปจะได้กระปุกออมสินใครไม่อยากได้ก็ไม่ต้องคอมเมนต์หรอกครับหรือใครคอมเมนต์ไม่เป็นก็ไม่ต้องคอมเมนต์นะครับผมไม่ได้บังคับนะบังคับเออครับนี่แบบมี2019 Happy New Year นะผมอ่ะแล้วส่วนต่อไปนี่คือดาวของไทยเบฟนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมากินแล้วไม่ดูเฮ้ยช้างนะผมถ้าผู้ชมคงเห็นเสื้อแล้วผมนี่คือไซส์เอ็มครับผมนี่คือเอสครับผมนะโอ้โหผมเปิดน้ำไม่ได้นะคุณผู้ชมน้ำดื่มตะลาช้างครับผมเดี๋ยวผมก็มากินให้ดูที่หลังกันแล้วกันครับผมนี่เอาเดี๋ยวคุณจะรู้ดีครับผมคำขวัญวันเด็กปีนี้นะครับผมนั่นก็คือคำว่าอะไรครับผมท่านผู้ชมคุณได้รู้ดีนะแต่คลิปนี้คือคลิปที่ผมบอกครั้งเดียวเท่านั้นนะผมผมจะบอกเลยนะเขาขอมาเด็กมินิได้แกเด็กเยาวชนจิตอาสาโลกพัฒนาชาติก็ผมอยากเอาไว้นะผมแล้วคอมเมนต์มาผมคุณจะได้กระปุกออมสินที่ผมนำมาจากไทเบสทันทีจริงๆผมว่าผมใช่อาผมนะครับผมแต่ก็ไม่ให้แล้วครับผมนี่ครับผมแบบการเท่อะยังเฟี้ยวอะเดี๋ยวผมจะทำชิปผมเกี่ยวกับไอรอนสไปเดอร์นะครับผมนี่ดูกล้องอยู่ตั้งไว้ตรงนี้เลยเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นนะผมคุยกับคนถ่ายไปแล้วผมนี่คือจุดเด่นครับผมนี่แล้วถ้าใครไปเล่นไทยเบสวันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าพวกเราได้ออกทีวีกันแน่นอนครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าได้ออกจริงๆหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็เพราะว่ามันอยู่ช่อง34นะผมเพื่อนเพื่อนกับผมช่วยกันหาครับผมนี่เลยนี่นะผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับเด็กใหม่แค่นี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เป็นคลิปที่แบบสั้นๆนะผมไม่เพียงไม่กี่นาทีเองครับผมไม่ได้พูดประโยคอะไรมากถึงขนาดนั้นครับผมอาสปาเดอร์นะครับผมและอย่าลืมนะผมใครอยากเอากระปุกออมสินใครอยากได้กระปุกออมสินนี้ครับผมก็ช่วยกันพิมพ์บอกคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปกันด้วยนะครับผมได้กระปุกออมสินกันที่เย้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันเปิดตรงไหนน่าจะใช้ของตัดเอาผมถ้าจะเปิดดูนะผมว่าน่าจะใช่ครับผมเป็นยังไงกันบ้างก็สำหรับคลิปนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมในรีวิวไอรอนแมนเอ้ยกัปตันอเมริกาภาค2ครับผมเอ้ย EP ที่2หรือภาคก็ได้หมดผมพูดผิดนะผมแล้วแต่ผมบ๊ายบายสวัสดี